สวัสดีค่ะ เรามาดูวิธีการใช้เครื่องดูดควันรุ่น AF210 ของกากะนาวนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กว้าง90เซนนะคะปุ่มกดการใช้งานก็จะมีอย่างที่เห็นด้านหน้านะคะเราจะมีความแรงปุ่มแรกนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วก็จะมีความแรงของเครื่องดูดควันถึง4ระดับนะคะระดับที่1เบาสุดนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมาส่วนลำดับที่4เนี่ยค่ะที่เป็นรูปลูกศร2ขีดเนี่ยนะคะอันนี้เป็นระดับความแรงที่สุดของเครื่องนะคะแต่ว่าในระดับความแรงที่แรงสุดเนี่ยค่ะเครื่องจะทำงานแค่6นาทีแล้วหยุดนะคะอันนี้เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานเนื่องจากว่าการใช้ความแรงแรงสุดเนี่ยจะใช้ในช่วงแรกของการทำอาหารซึ่งจะมีควันค่อนข้างเยอะนะคะแต่จะไม่ได้มีควันเยอะตลอดเวลานะคะเพราะนั้นเครื่องก็เลยตั้งมาว่าหลังจากที่คุณกดปุ่มนี้แล้วเนี่ยเครื่องจะทำงานแค่6นาทีแล้วหยุดนะคะแล้วก็จะย้อนกลับไปที่ระดับปกติของเครื่องซึ่งปกติที่เราเปิดเครื่องอะค่ะเครื่องจะติดที่ระดับความแรงที่2นะคะเพราะนั้นหลังจากที่คุณกดเป็นการใช้ตัวบูสเตอร์ที่แรงสุดเนี่ยหลังจากครบ6นาทีเครื่องก็จะกลับไปที่ระดับความแรงที่2เองค่ะหรือคุณสามารถจะยกเลิกก่อนได้โดยการกดซ้ำนะคะเพื่อจะยกเลิกระดับความแรงบูสเตอร์ออกไปนะคะส่วนอีกอันนึงที่เห็นบนหน้าจอคือ A นะคะที่ฟังก์ชัน A นะคะถ้าคุณกดอันนี้เป็นระดับความแรงที่เราเรียกว่าระดับออโตเมติกนะคะที่ระดับความแรงนี้เครื่องจะเลือกเองว่าควรจะใช้ความแรงของพัดลมดูดอากาศเท่าไหร่อย่างตอนนี้เราไม่มีการคุกกิ้งอยู่ตรงนี้เลยนะคะจะเห็นว่าจากระดับความแรงที่2เนี่ยเครื่องก็ย้ายไปที่ระดับ1เองนะคะซึ่งด้วยระดับออโตเมติกเนี่ยค่ะบางครั้งพอไปที่ระดับ1คุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงและอาจจะเผลอลืมปิดเครื่องได้นะคะถ้ามีการลืมปิดเครื่องที่ระดับออโต้เนี่ยเครื่องจะปิดเองใน4ชั่วโมงค่ะถัดมาที่ปุ่มที่เห็นตรงนี้นะคะตัวนี้ถ้ามีไฟสีส้มติดที่ปุ่มนี้แปลว่าคุณถึงเวลาที่ควรจะต้องทำความสะอาดตัวแผ่นกรองไอน้ำมันของเครื่องนะคะเมื่อไหร่ที่ไฟตรงนี้ติดเนี่ยก็คือเครื่องเตือนคุณว่าได้เวลาที่ควรจะนำแผ่นกรองไอน้ำมันไปล้างแล้วซึ่งเครื่องไม่ได้ทราบว่าแผ่นกรองสะอาดหรือสกปรกนะคะแต่เขาจะตรวจจับจากเวลาที่ใช้งานประมาณทุกๆ30ชั่วโมงการใช้งานเครื่องก็จะเตือนให้ครั้งหนึ่งนะคะส่วนอันสุดท้ายอันนี้ก็เป็นไฟแสงสว่างของฮูดค่ะซึ่งในบางรุ่นเนี่ยไฟแสงสว่างนอกจากจะเป็นไฟแสงสว่างเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าคุณกดค้างนะคะจะเป็นการดิมเมอร์ไฟจะเห็นไม่ทราบจะเห็นหรือเปล่าว่าไฟมันจะเฟดลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกดค้างไฟจะดิมเมอร์ขึ้นสว่างขึ้นหรือหลีลงตามระยะเวลาที่คุณกดค้างนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะเปิดปิดไฟดวงนี้ให้กดทีเดียวนะคะเครื่องก็จะเปิดและปิดไฟเลยแต่ถ้าคุณกดค้างก็จะเป็นการดิมไฟค่ะนะคะเป็นการดิมคือการหลีไฟนะคะ